ตอนที่51บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะชุมชนบ้านส้มตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในพื้นที่การศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นของเราค่ะเป็นชุมชนที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์28เมษายนปี2547หลายคนค่ะเมื่อหลังเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆนั้นนะคะชุมชนแห่งนี้จึงเป็นชุมชนที่สังคมภายนอกรู้สึกหวาดระแวงหวาดกลัวไม่กล้าเข้าหาและเยี่ยมเยียนเยียวยาเหมือนชุมชนหรือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบรายอื่นๆโดยทั่วไปค่ะเนื่องจากสังคมภายนอกในขณะนั้นนะคะมองว่าครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐและเสียชีวิตเพราะมีการประทะกับเจ้าหน้าที่ค่ะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์ในช่วงเกิดเหตุใหม่ๆขณะนั้นนะคะจึงมีลักษณะเหมือนบ้านที่ถูกปิดทั้งที่ในบ้านมีผู้หญิงและเด็กๆที่หิวโหยกำลังป่วยไข้รอรับความช่วยเหลือจากคนข้างนอกแต่คนข้างนอกก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยในขณะที่คนข้างในเองก็ไม่มีกำลังไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะเดินออกจากหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยาจากคนภายนอกได้ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามในสังคมนี้ก็ยังมีคนมีน้ำใจและสามารถก้าวข้ามความเกลียดกลัวหวาดระแวงเหล่านี้ไปได้ค่ะผู้ที่เข้าไปเยี่ยมเยียนเยียวยาชุมชนควนโนรีในช่วงแรกๆเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่าแม่เมียเด็กๆเหล่านี้ล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การตายของสามีหรือลูกชายในวันที่28เมษายนปี2547การเยียวยาที่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์และมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งฝากไม่แบ่งฝ่ายหรือแบ่งศาสนาภาษาและชาติพันธุ์จึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกณชุมชนควนโนรีแห่งนี้ค่ะพร้อมๆกับการก้าวข้ามความโกรธเกลียดต่อผู้ที่มีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นในครอบครัวของฝ่ายผู้ได้รับผลกระทบเองอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาฟังเรื่องราวเหล่านี้จากคอริยอหะหลีนักวิจัยจากชุมชนในโครงการของเรากันค่ะคอริยอสูญเสียพ่อไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะคุณสุรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์คอริยอค่ะค่ะคอริยอเมื่อปี2547หลังจากที่พ่อเนี่ยเสียชีวิตในเหตุการณ์มัสยิดกรุเซวันนั้นนี่นะคะซึ่งเอาแต่ร้องห่มร้องไห้แต่วันนี้ไม่ร้องไห้อีกแล้วนะเข้มแข็งขึ้นนะคะอยากจะทราบว่าอะไรที่ทำให้คอริยอเนี่ยสามารถที่จะคลี่คลายนะคะหรือว่าก้าวข้ามความเจ็บปวดทางจิตใจของตัวเองแล้วก็ความยากลำบากทั้งหลายเนี่ยมาเป็นคอริยอวันนี้ซึ่งคอริยอวันนี้เนี่ยกลายมาเป็นกรรมการหมู่บ้านของควนโนรีนะคะและยังเป็นประธานกลุ่มบ้านส้มร่วมใจที่ช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนควนโนรีด้วยค่ะต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจากคนที่เจ็บป่วยแล้วต้องลุกขึ้นมาง่ายๆนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงก็คือเรามีเพื่อนเรามีกลุ่มเรามีคนที่คอยให้การสนับสนุนเหมือนกับว่าเปิดพื้นที่ให้เราออกมาระบายอ่ะความรู้สึกคับแค้นความน้อยใจความรู้สึกไม่สบายใจอะไรเนี้ยแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเรามีพื้นที่ในการที่เราจะระบายพอเราระบายออกแล้วเรารู้สึกยังไงฮะ
พอระบายแล้วเนี่ยก็ยอมรับว่ามันดีขึ้นเพราะอย่างน้อยคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์28เมษายนปี47ต้องเข้าใจนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบสังคมเขาไม่ยอมรับสังคมมองข้ามว่าเขาเป็นลูกกบฏมั่งว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นผู้ก่อการร้ายอะไรประมาณเนี้ยเขาถูกโจมตีเขาถูกต่อว่าสารพัดเนี่ยถามว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆลงเหลืออยู่ไหมคือไม่ความรู้สึกไม่ดีในตอนนั้นใช่ไม่ดีเลยเพราะว่าแม้แต่หน่วยงานรัฐเองเนี่ยรัฐเองก็ยังมองข้ามยังบอกว่าเอ้ยช่วยเหลือไม่ได้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้การช่วยเหลืออะไรไม่ได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยต้องคิดได้ว่าเออรัฐเองเนี่ยก็รังเกียจเขาไม่ให้การช่วยเหลือเขาณตอนนั้นน่ะเขาก็เลยมีกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาดึงเขาฉุดเขาขึ้นมาอยู่ในกระบวนการกลุ่มให้มีโอกาสระบายความรู้สึกตรงนั้นเป็นกลุ่มที่เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเป็นการช่วยเหลือเยียวยามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นจากปีดิฉันจำได้ว่าคนแรกเลยที่เป็นคนข้างนอกนะคะที่เข้ามาให้การช่วยเหลือไปเยี่ยมบ้านให้ทุนการศึกษาก็คืออดีตลุงค่ะคุณลุงโสพลหรืออดีตค่ะอดีตสวกรุงเทพอดีตกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติตอนนั้นตอนที่ไปเนี่ยยังไม่ได้เป็นกรรมการอิสระยังไม่เป็นกสเลยนะฮะใช่ก็ไม่รู้ว่าแกเป็นใครตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงเพราะว่าอยู่ๆแกก็มาแล้วแกก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ในพื้นที่เราด้วยเป็นคนพื้นที่ที่มาจากกรุงเทพนู่นเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นคนยังไงคิดยังไงถึงมาช่วยเราคือตอนนั้นก็ยอมรับว่าท่านเป็นคนแรกที่เข้ามาช่วยเยียวยาพวกเราแล้วก็ไม่ได้เยียวยาแค่วันสองวันอย่างเงี้ยเดือนสองเดือนไม่ใช่คือตลอดระยะที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะเยียวยาพวกเรามาตลอดเยี่ยมต่อเนื่องแล้วก็มีการให้ทุนการศึกษานะฮะก็ประมาณ3ปีนะคะที่ให้ทุนต่อเนื่องก็ได้ข่าวว่าท่านเองเนี่ยก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่จะดึงคนนั้นคนนี้เข้ามาให้การช่วยเหลือพวกเราแล้วก็เข้าใจพวกเรามากขึ้นค่ะดิฉันจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งท่านนำพระนะคะคือท่านจันท่านจันนะคะท่านจันเนี่ยมาเยี่ยมพวกเรานะคะแล้วก็เอาข้าวของมาให้ด้วยนะคะหยุกยาอะไรทั้งหลายอะไรนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นอย่างที่ครอยย่อบอกก็คือว่าพอมีโอกาสที่จะไปสื่อสารพูดคุยในเวทีต่างๆนะคะคุณโสพลเองก็ดีหรือว่าท่านจันเองก็ดีท่านก็จะพูดถึงเรื่องราวของผู้รับผลกระทบให้คนข้างนอกเนี่ยได้เข้าใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราอันนี้มีส่วนอย่างมากใช่ไหมคะที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าท่านอะมาสร้างภาพอีกภาพนึงให้เราเห็นว่าคนอื่นไม่กล้าที่จะทำแม้แต่คนในพื้นที่เองอย่างเช่นพระในพื้นที่เขาก็ไม่กล้าที่จะไปบ้านเราเนี่ยแต่ท่านก็ลงทุนมาถึงพื้นที่เราแล้วก็มาคลุกคลีมาพูดคุยมาถามทุกสุขอะไรเนี่ยทำให้เราเห็นภาพอีกภาพนึงว่าใช่แม้แต่ศาสนาต่างศาสนาเนี่ยคือเขายังไม่เลือกปฏิบัติเขาเข้ามาช่วยเหลือเราจนกระทั่งตอนนั้นท่านเองก็ให้พวกเราเนี่ยเรียกชื่อท่านว่าท่านบูเลก็ท่านถึงท่านจันท่านจันแต่ท่านให้เราเรียกเป็นภาษามลายูก็เป็นท่านบูเลค่ะท่านจันเนี่ยท่านค่ะมีชื่อว่าท่านสมณพ่อพุทธจันทเสโถนะคะจากสำนักสันติอโศกสันติอโศกนะคะก็เห็นถึงการช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ได้แบ่งภาษาไม่ได้แบ่งศาสนาไม่ได้แบ่งฝ่ายนะคะทุกคนก็ล้วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะคะที่ฉันจำได้คุณโสภณมักจะบอกว่าแม่เด็กๆเมียเหล่านี้เนี่ยนะคะที่เหลืออยู่เนี่ยล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์นะคะคุณเจ้าคะแล้วจากการที่คนนอกเข้าไปในตอนแรกๆมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูใช่ประตูที่ถูกปิดเนี่ยมันถูกเคาะเคาะแล้วก็ย้อนก็เปิดประตูนะคะแล้วพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยนอกจากคนชุดแรกจะเข้าไปก็ยังมีคนชุดหลังๆนะคะที่ตามมาค่ะมาให้การช่วยเหลือแล้วก็ย้อนเองก็ได้มีโอกาสรู้จักกับคนข้างนอกมากขึ้นนะคะใช่ค่ะจนหลังจากชุดแรกที่คนข้างนอกเข้าไปแล้วก็ย้อนออกมาตอนนี้นะคะออกมาแล้วเนี่ยออกมาทำความเข้าใจอะไรกับคนข้างนอกเพื่อให้เขาไปช่วยเราอีกที่เป็นคนในพื้นที่แล้วล่ะทีนี้นะคะใช่ก็ที่เป็นภาพที่เราเห็นในตอนนั้นนะคะก็ยอมรับว่าเป็นคนแรกที่เข้ามาเปิดประตูแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เราสามารถออกมาข้างนอกแล้วก็ได้เล่าได้พูดถึงเรื่องที่เราได้ประสบมาให้คนในพื้นที่เองได้รับทราบแล้วก็นำไปแก้ไขไปเยียวยาอะไรเงี้ย
ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้คนอื่นเนี่ยนำไปปฏิบัติเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยจะถูกเลือกปฏิบัติทั้งโดยทางตรงและก็ทางอ้อมด้วยภริยาเองเนี่ยก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งแล้วแรงบันดาลใจก็มาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามาให้การช่วยเหลือทำให้เราเนี่ยสามารถผลักดันจนถึงขนาดนี้ได้สามารถที่จะไปพูดต่อรองกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยจากที่เขาเคยมองเราว่าเป็นลูกกบฏเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้อย่างสบายใจตอนนี้คือสามารถที่จะสะท้อนปัญหาสะท้อนความรู้สึกสะท้อนความต้องการให้เขาได้รับทราบและเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เมื่อก่อนนี่คือเขาจะปิดเขามีอคติมากเขาก็ไม่ยอมรับพวกเราแต่พอตอนนี้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะสามารถที่จะพูดคุยอะไรได้แล้วก็าการยอมรับเนี่ยมีมากขึ้นก็เลยเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จนกระทั่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็สามารถที่จะเปิดช่องให้กับเราให้เราได้พูดได้สะท้อนอะไรได้เต็มที่รวมทั้งให้การช่วยเหลือด้วยให้การช่วยเหลือด้วยคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของคุณคอริยอหะลีนักวิจัยจากชุมชนควนโนรีที่คุณโซรยาสัมภาษณ์ให้เราฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อประตูบ้านที่ถูกเหมือนปิดตายนะคะได้ถูกเปิดออกมาการเยียวยาช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งฝากไม่แบ่งฝ่ายแบ่งศาสนาได้เข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบพร้อมๆกับการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบซึ่งวันนี้เข้มแข็งแข็งแรงขึ้นมากแล้วออกมาสัมผัสกับคนและชุมชนภายนอกดังเช่นตัวของคอริยะนักวิจัยของเราเพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวเมื่อวันวานให้เราได้รับทราบและเป็นบทเรียนแห่งการก้าวข้ามร่วมกันในการเยียวยาช่วยเหลือของคนในสังคมค่ะสำหรับในตอนต่อไปนะคะเราจะไปฟังเรื่องราวการก้าวข้ามความโกรธความเกลียดความคับแค้นทางใจของผู้ได้รับผลกระทบจากคอริยะและคนในชุมชนควนโนรีกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอัศรารัตการันและนักวิจัยในโครงการเสียงจากผู้หญิงต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้